สวัสดีครับท่านกำลังชมช่อง Learn ไลค์กันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็จะหลังจะเดินทางไปยังวัดปรมัยยวิกาวาสนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปกัน2วัดนะครับโดยทางเรือนะครับอีกวัดหนึ่งก็คือวัดไผ่ล้อมนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับเราไปวัดอรุณมาแล้วครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวก็ติดคลิปไว้ที่ตัวไอด้านขวามือนะครับก็อย่าไปดูย้อนกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงวัดปรมัยยวิกาวาสกันแล้วครับเราก็จะไปทำบุญนะครับสังฆทานนะครับร่วมกันนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะเดินทางนะครับไปวัดไผ่ล้อมครับซึ่งอยู่เป็นวัดที่อยู่ติดกันเลยนะครับกับวัดปรมัยนะครับก็พอไปวัดไผ่ล้อมเนี่ยก็ไปเดินชมนะครับเขาเรียกว่าอาคารเก่าไม้โบราณนะครับเป็นอาคารเก่าไม้นะครับลักษณะเหมือนกับในหนังไทยเลยกันเลยนะก็ตั้งอยู่ในบริเวณของวัดไผ่ล้อมนะครับแล้วก็เราจะขึ้นไปดูกันนะครับแต่ว่าด้วยพื้นนะครับที่ค่อนข้างจะมีความผุนะครับบางอันนี้ผมก็จะไม่ค่อยจะเดินเข้าไปเยอะเท่าไหร่ครับอันนี้เราแวะเล่นกับน้องหมากันก่อน แรกเล่นกับน้องหมาก่อนแล้วก็หลังจากที่เราไปดูอาคารบ้านทรงไทยนะสมัยโบราณกันนะฮะแล้วก็ไปดูวัดไผ่ล้อมไปดูตลาดชุมชนนะครับเป็นตลาดชุมชนของวัดไผ่ล้อมนะเป็นตลาดวิถีเก่าชุมชนกันเลยนะก็มีเขาเรียกว่าตลาดชุมชนหมู่บ้านโอ่งอ่างฮะเดี๋ยวนี่เป็นบริเวณของทางที่เรากำลังจะเดินไปที่วัดไผ่ล้อมกันนะจะมีร้านค้านะฮะเป็นแผงลอยเนี่ยก็เข้ามาขายอยู่ในบริเวณวัดนะแล้วก็จะไปเดินดูตลาดชุมชนตลาดชุมชนนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็มีร้านค้าเยอะๆมากมายกันเลยนะไปดูวิถีชุมชนไปดูความเป็นธรรมชาติของคนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะส่วนหลังจากนั้นนะครับส่วนหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปถ่ายบริเวณรอบๆให้ดูกันนะว่าเป็นยังไงตอนนี้เรายังอยู่ที่วัดปรมัยกันอยู่นะเรายังอยู่ที่วัดปรมัยกันอยู่นะก็ยังเดินชมเขาเรียกอะไรตลาดนะอยู่บริเวณเนี่ยเรากำลังจะเข้าไปสู่ตลาดชุมชนหมู่บ้านโอ่งอ่างครับหรือตลาดวัดไผ่ล้อมนะผมขอเรียกว่าอย่างนั้นนะเพราะมันเป็นทางที่เดินใช้ทะลุตลาดวัดไผ่ล้อมได้นะแล้วก็เดินตามทางเนี่ยไปครับเดินตรงอย่างเดียวเดินตามทางตรงไปอย่างเดียวก็จะไปทะลุวัดไผ่ล้อมกันได้นะเดินไปเดินมานะจากวัดปรมัยนะก็เดินผ่านชุมชนนะแวะดูของซื้อของนะเป็นชุมชนของชาวปากเกร็ดนะก็แวะเล่นกับแมวบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็เดินทางไปยังวัดไผ่ล้อมนะก็เป็นวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านนะก็มีร้านพวกเขาเรียกของเก่านะเป็นขายเขาเรียกอะไรขายพวกสินค้าที่แบบว่าแนวที่บางตัวก็เป็นเขาเรียกไม่ค่อยมีใครขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาขายกันนะก็จะมีแบบในกรุงเทพก็ไม่ค่อยเห็นนะฮะจตุจักรก็ไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าของเขาไม่งานจตุจักรก็ไม่ค่อยเห็นแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวสไตล์แบบของโบราณของเก่าของโบราณของเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเป็นสไตล์วิถีชุมชนนะมีหนองมีแหนมีอะไรเงี้ยก็ดูไปนะแล้วก็เราก็ได้พบเจอกันไดโนเสาร์กันด้วยนะเราดูไดโนเสาร์นะข้างหน้าเป็นไดโนเสาร์เป็นไดโนเสาร์ก็น่ารักดีนะไดโนเสาร์น่ารักดีมีของของที่เป็นแบบแนวชุมชนมาค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายแล้ว
ราก็เดินดูกันไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ตัดภาพไปตัดภาพมาแล้วเป็นให้ดูนะครับเป็นงานโฮมเมคอย่างนี้ก็ยังพอมีนะฮะโฮมเมคพวกอะไรยานสติ๊กอะไรพวกนี้ก็ยังพอมีนะจะมีของก็เราตัดภาพมาเป็นแค่บางส่วนก็คงไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็พยายามตัดมาให้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้นะวันนี้นะครับเป็นคลิปการเดินทางนะครับเป็นคลิปการเดินทางของวันที่17กุมภาพันธ์2567นะครับก็เป็นคลิปการเดินทางย้อนหลังนะครับก็ค่อยๆเอาคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นะแต่ก็พยายามจะเอาลงคลิปให้เรื่อยๆและต่อเนื่องกันนะก็ยังเจออุปกรณ์นะครับที่เป็นสมัยโบราณนะเช่นเกมโคดเกมอะไรเงี้ยนะในกรุงเทพยังหาได้อยู่นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่จะขายเป็นแบบว่าเขาเรียกขายเป็นเซตกันไปเลยทั้งเซตนะไม่ได้ขายแบบว่ามาให้โคดทีละใบสองใบอย่างนี้ไม่มีนะขายแบบว่ายกเซตกันไปเลยแบบว่าเขาเรียกขายให้คุณไปเปิดร้านไปเปิดร้านทำไปรับจ้างทำนะเปิดร้านรับจ้างเขาเลยเป็นเจ้ามือนะจะเจอที่ไหนสวยๆแล้วก็ถ่ายเก็บมาให้นะเดี๋ยวเราไปเดินดูทั่วๆบริเวณนะของทางเดินไปยังวัดไผ่ล้อมนะก็จะมีงานแฮนด์เมคค่อนข้างที่จะเยอะนะมีงานแฮนด์เมคที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะมีงานแฮนด์เมคที่แล้วก็ราคาก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเหมาะนะเหมาะสำหรับฝรั่งนะเหมาะสำหรับฝรั่งสำหรับฝรั่งก็จะชอบนะมีเนี่ยมีขนมโบราณนะมีขนมโบราณมาทำให้เราได้กินไปได้เลยนะไม่ต้องไปรออะไรเงี้ยนะค่อนข้างที่หายใจไม่ทันนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกจะมีอาการแพ้นิดหน่อยนะมีอาการแพ้นิดหน่อยแพ้อากาศนิดหน่อยนะบรรยากาศภายในตลาดชุมชนนะครับวัดไผ่ล้อมนะหรือตลาดชุมชนเขาเรียกว่าอะไรนะตลาดชุมชนหมู่บ้านโอ่งอ่างนะต้องเปิดโพยดูนะต้องเปิดโพยดูตลาดชุมชนหมู่บ้านโอ่งอ่างก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวนะเดินเที่ยวเราไม่ค่อยจะซื้ออะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าเราได้ของครบมาแล้วนะครับได้ของมาแล้วนะส่วนใหญ่เราจะได้ของมาครบหมดแล้วก็จะเดินเที่ยวซะมากกว่าก็จะซื้อของที่น้อยนะซื้อของน้อยผมก็ซื้อได้แบบแค่อย่างสองอย่างเท่านั้นเองนะจะมีร้านถ่ายรูปมีอะไรอย่างนี้ให้นะสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวนะและนี้เราขณะนี้นะครับเรากำลังจะเดินไปยังวัดไผ่ล้อมนะฮะแล้วก็ผ่านตลาดชุมชนนะวัดไผ่ล้อมนะเนี่ยก็จะมีพวกของเป็นตระกูลโอท็อปค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะตระกูลโอท็อปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะพาไปดูวิถีชุมชนนะพาไปดูวิถีชุมชนแล้วก็บรรยากาศของจิ๋วก็มีนะของจิ๋วก็มีนะของเจียวก็ยังพอมีอยู่นะเราก็ยังคงนะครับอยู่ที่การเดินทางนะครับไปยังวัดไผ่ล้อมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านนะครับบ้านไม้โบราณนะครับระหว่างทางที่เราจะไปแล้วก็ให้ดูตลาดชุมชนนะครับใครให้ดูตลาดชุมชนค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะเพราะว่ามีสินค้ามีของมีอะไรแปลกๆนะก็อยากให้ดูนะก็เลยพามาดูมาชมของนะว่าเขามีอะไรกันขายกันบ้างนะขณะนี้นะครับเราก็ใกล้นะเราก็ใกล้ที่จะถึงวัดไผ่ล้อมกันแล้วนะก็ใกล้ที่จะถึงกันแล้วนะก็เดี๋ยวในวัดไผ่ล้อมนะครับขออนุญาตสปอยก่อนนะก็จะมีบ้านโบราณไม้นะถ้าเกิดว่าใครดูพวกหนังไทยโบราณนะนะหนังไทยโบราณก็จะบ้านสไตล์นะก็คือจะยกใต้ถุนสูงนะแต่ว่าใต้ถุนของเขาตอนนี้นะก็คือเป็นใต้ถุนสไตล์ที่เรียกว่าเป็นปูนไปแล้วนะแต่ว่าส่วนที่ยกขึ้นไปเนี่ยก็คือเป็นไม้ทั้งเรือนเรือนนี่จะเป็นไม้ทั้งเรือนเลยนะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นไม้ทั้งหมดเลยฮะแล้วก็ไม้กระดานก็จะ
ก็จะมีความผุพังนะเพราะงั้นผมจะเดินเข้าไปแค่บางส่วนเท่านั้นนะไม่กล้าเดินไปทุกส่วนเพราะว่ารู้สึกเสียวเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะลุดล่วงไปยังไงจะเข้าไปดูเหมือนกันนะเข้าไปดูเพราะว่าอยากจะเข้าไปเดินดูนะแล้วพอเธอเข้าไปได้สักบาทการเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าโหมันผุเยอะนะฮะมันผุเยอะเลยเดินออกซะดีกว่าแล้วเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวล่วงไปจะไม่คุ้มสูงนะความสูงนี่ก็ประมาณสักตึกชั้นครึ่งนะความสูงนี่ประมาณตึกชั้นครึ่งกันเลยเลยนะระหว่างเส้นทางนั้นนี่ยังเป็นระหว่างเส้นทางที่ไปยังวัดชุมชนคือวัดไผ่ล้อมนะครับเราจะไปวัดไผ่ล้อมนะก็เป็นตลาดนัดไม่ใช่ตลาดนัดด้วยนะเป็นตลาดชุมชนเลยนะเป็นตลาดนัดตลาดชุมชนกันเลยนะเราดูไปเรื่อยๆนะเราดูไปเรื่อยๆขณะนี้นะครับเราก็เดินทางนะครับไปใกล้ที่จะถึงวัดไผ่ล้อมนะขออนุญาตสปอยนิดนึงนะครับบริเวณที่จะใกล้ถึงวัดไผ่ล้อมเนี่ยก็จะมีโรงลิเกนะครับอยู่ทางด้านขวามือของเรานะครับเราก็จะไปดูบรรยากาศนะครับเป็นโรงลิเกนะแต่เราอาจจะไม่ได้ถ่ายมาเยอะนะเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาให้เราถ่ายไม่ได้ถ่ายอาจจะติดเรื่องของลิขสิทธิ์ของเขาด้วยหรือเปล่านะทีนี้เขาก็กำลังเล่นลิเกกันอยู่นะก็เดี๋ยวพอเราไปถึงวัดไผ่ล้อมซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะก็จริงๆวัดไผ่ล้อมบักเก็ตเนี่ยฮะเราผมเนี่ยเคยมานานแล้วนะประมาณสักก็น่าจะหลัก10ปีขึ้นนะกับบักเก็ตนี่ตอนนั้นนั่งเรือเข้ามาแต่น่าจะจำไม่ผิดน่าจะนั่งเรือเข้ามาทางด้านวัดไผ่ล้อมเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เดินเขาเรียกไม่ได้เดินทะลุชุมชนนี้ไปนะเมื่อก่อนเป็นรูปบีชุมชนหรือเปล่าไม่แน่ใจผมมานานเกินนะก็ตอนนี้นะครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงวัดไผ่ล้อมนะด้านในของวัดไผ่ล้อมนะก็จะมีบ้านโบราณนะอย่างที่ผมบอกนะบ้านโบราณนะอยู่ในด้านขวามือของเรานะเดี๋ยวเราก็ไปสักการะพระนะในโบสถ์กันก่อนนะแล้วก็ไปดูบ้านโบราณเนี่ยบ้านโบราณในด้านขวามือของเราด้านหน้าเราตรงนี้ตอนนี้เลยนะเดี๋ยวเราค่อยไปนะอันนี้เราเข้ามาข้างในนะก็เจอกับพระอุปคุตนะประวัติของพระอุปคุตนี่ถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดนะคือท่านอยู่ในน้ำนะรู้สึกว่าทวียกรเขาอธิบายเพราะว่าท่านอยู่ในน้ำนะแล้วก็เขาเรียกอะไรฟังเสียงเทศนะจนบรรลุอะไรประมาณนี้นะจนสามารถบรรลุธรรมได้นะก็ท่านก็เป็นนักบวชที่มีความสามารถองค์หนึ่งนะแล้วก็เข้าไปถ่ายพระในโบสถ์นะแล้วก็กราบไหว้เสร็จแล้วก็ไปดูบ้านไม้โบราณกันนะเนี่ยบ้านไม้โบราณคือสุดที่เราหน้าที่จะมาเดินนะเขาเป็นบ้านไม้ที่เรียกว่าโอ้โหเหมือนกับในเทพนิยายกันเลยนะท่านล่างนี่เขาเป็นปูนหมดแล้วนะแต่ว่าด้านบนเนี่ยก็ยังเป็นมาเป็นไม้เป็นไม้ทั้งหลังนะตรงนี้เขาจะมีที่เรียกว่าส่วนที่เป็นสามารถมองลงไปข้างล่างได้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นปูนเป็นไม้ที่ต่ออยู่กับปูนนะแต่ว่าพื้นไม้เนี่ยครับเขาก็เริ่มมีความผุพังกันนะถ่ายดูบรรยากาศรอบข้างนะข้างในไม่มีอะไรนะข้างในไม่มีอะไรมีแค่ความโบราณเฉยๆนะก็เดินเข้าไปดูนะเดินเข้าไปถ่ายให้ดูนะแต่เนื่องจากผูพื้นนี่ค่อนข้างที่จะสุดโทรมกันเลยนะเดินไปมากๆก็จะเริ่มสุดโสมมากโดยเฉพาะช่วงที่อยู่ด้านหลังๆนี่จะเริ่มสุดโสมขั้นรุนแรงนะฮะถ้าจะเห็นแล้วว่ามีไม้จะเริ่มมีรูนะผมก็เดินเข้าไปประมาณสักครึ่งนึงนะแล้วก็โอ้ไม่ไหวแล้วข้างหลังเริ่มสภาพไม่ไหวแล้วก็เลยไม่เอาดีกว่าจะกลับนะเดี๋ยวล่วงไปจะไม่คุ้มอันตรายเหมือนกันนะอันตรายพอสมควรได้เลยนะแต่ว่าด้วยความสวยของมันนะก็แนะนำนะว่าให้มาดูนะแต่ท่านจะเดินหรือไม่เดินดิฉันก็ต้องตัดใจดูกันอีกทีนะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็ส่งอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตปิดคลิปการเที่ยวชมนะครับของวัดไผ่ล้อมแล้วก็วัดปริมัยนะครับก็ไว้แค่นี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ